สวัสดีครับผมแปซิโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรเพลงคนนะครับผมพี่ๆซาร์ลอตแมชชีนเพลงนี้อยู่คีย์ E minor นะครับเดี๋ยวมาดูอินโทรกันเลยประมาณนี้นะครับจะเล่นเป็นโน้ตนะครับเดี๋ยวตอนแรกเล่นที่สาย3ช่องที่12ครับแล้วก็มาสายสาย3เหมือนเดิมช่องที่9ครับแล้วก็มาสาย2ช่องที่10แล้วก็ไป12ครับนะครับแล้วก็กลับมาที่ช่อง10นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่12แล้วก็ช่องที่9ช่องที่12นะครับจะเป็นนี้นะครับแล้วก็เล่นอย่างนี้2รอบเหมือนเดิมเลยครับต่อมาเป็นสาย1ช่องที่10นะครับสาย1ช่องที่10สาย2ช่องที่12แล้วก็มาสาย1ครับช่องที่12สไลด์ไป15แล้วก็กลับมาช่องที่12เหมือนเดิมแล้วก็ช่องที่10นะครับแล้วก็สาย2ช่องที่12แล้วสาย1ช่องที่10นะครับจะเป็นอย่างนี้จะเป็นต่อมานะครับสาย2ช่องที่13ช่องที่1013แล้วก็12แล้วก็สาย3ช่องที่12แล้วก็สาย3ช่องที่9ครับแล้วก็จบด้วยคอร์ด E minor 7นะครับจะเป็นคอร์ด E minor 7แล้วก็ดีดสายที่5 4 3 1ครับเป็น4โน้ตนะครับคราวนี้ผมจะลองเล่นช้าๆทั้งรุ่นให้ดูนะครับตั้งแต่แรกเลยประมาณนี้นะครับลองฝึกกันดูครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้